ครับคุณหมอครับค่ะคุณหมอครับเพิ่นว่าคนที่เพิ่งรู้จักเนี่ยนะคะเขาตั้งครรภ์เขาเริ่มมีอาการมองไม่ค่อยชัดนะคะมีอาการตาแห้งทั้งที่ว่าก่อนที่เขาตั้งครรภ์เนี่ยเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนโดยปกตินะครับหญิงที่ตั้งครรภ์นะครับในร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับคือได้แก่ฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะครับซึ่งฮอร์โมน2ตัวนี้นะครับก็ทำให้ในร่างกายมีปริมาณน้ำมากขึ้นนะครับเห็นว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ดูอ้วนขึ้นนะครับจริงๆดวงตาเราก็เช่นกันนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะที่กระจกตาแล้วก็เลนส์ตาแล้วก็จอระภาพด้วยนะครับทำให้เกิดภาวะที่มีภาวะสายตาเปลี่ยนแปลงได้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ฮอร์โมนเพศหญิงสูงขึ้นก็ทำให้พวกต่อมไขมันเปลือกตาแล้วก็ต่อมไขมันพวกเมือกบริเวณเยื่อตาขาวมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้น้ำตามีคุณภาพแย่ลงนะครับอาจทำให้เกิดภาวะตาแห้งได้เช่นกันนะครับดังนั้นหมอเขาแนะนำว่าคนหญิงที่ตั้งครรภ์นะครับก็พบว่ามีภาวะสายตาที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับการทำเลสิกแก้ไขสายตาก็อาจจะขอเลื่อนไปก่อนให้พ้นระยะตั้งครรภ์ก่อนนะครับส่วนหญิงตั้งครรภ์ถ้าเกิดมีปัญหาสายตาที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็สามารถไปวัดสายตานะครับถ้าเกิดวัดสายตาแล้วได้การเห็นที่ดีขึ้นอาจจะใช้แว่นตามค่าสายตาณขณะนั้นก่อนนะครับแต่ไงก็หลังตั้งครรภ์ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของสายตาอีกครั้งนึงอาจจะค่อยเปลี่ยนแว่นอันใหม่ก็ได้นะครับเอ็นพี่ก็ชักไม่แน่ใจแล้วพี่มีอาการแบบนี้หรือเปล่าอ่ะคุณหมอบอกว่ามันจะบวบขึ้นไงของเอ็นผมก็เป็นเหมือนกันนะครับตั้งครรภ์เหมือนกันใช่ครับผมขอบคุณคุณหมอแป้งครับที่แนะนำนะครับค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ